ทองรอลูกสายยางขึ้นที่แต่ห้าแม่ก็ดูดิเขาก็เขาเล่ามาอย่างไรนะต่อลูกปั้นต่อลูกปั้นโดยไม่ได้รับญาติไม่รับญาติจากที่นี่จากปวดครอบครัวจากญาติทำไปที่อาจจะได้ทำโดยราชการด้วยไงกี่คนเป็นอย่างไปเองขึ้นไปเดี๋ยวมีอาญามีงานจะได้จะตายให้เดี๋ยวพี่จะทำงานชุมหงอเราไปร้องนอกเราไม่ต้องอ่าได้ครับเชิญมาหัวหน้าหัวหน้าอ๋อดูได้แค่ไปแล้วเราไปแล้วแม่ไปนะสามแม่เลยสามเดินทางได้มีการทำพิธีนะคะหล่อรูปปั้นของคุณพ่อขึ้นค่ะที่พุทธมณฑลสาย5นะคะที่โรงหล่อพิจิตรโลหะพันธ์ค่ะก็ได้มาแจ้งความเพราะว่าทางครอบครัวไม่ได้ทราบถึงการ
จัดพิธีนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าทางครอบครัวเนี่ยได้เคยแจ้งกับออกข่าวแจ้งผ่านสื่อมวลชนไปแล้วค่ะว่าคือรูปปั้นของคุณพ่อเนี่ยจะมีขึ้นที่เดียวก็คือที่สุพรรณค่ะที่วัดป่าเลไลเท่านั้นค่ะก็สำหรับแฟนเพลงของคุณพ่อนะคะที่อยากจะเข้าไปกราบไหว้หรือว่าเข้าไปก็ไปเคารพก็คือมีอยู่ที่เดียวเท่านั้นก็คือที่สุพรรณไปดูเลยThank you.